ดีครับมาพบกับซาทุกเข้าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวที่อยู่ข้างหลังนะครับนั่นคือคิสเวกเตอร์ลังกระดาษโอเคครับอันนี้คือ V3 นะครับพัฒนามาจาก V2P นะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็น V4 นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงคิสแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่าง V4 กับ V3 เลยนะครับอาจจะมีคลิปสอนทำ V3 หรือ V4 นะครับเดี๋ยวมาดูคิสวันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยคือผมใส่รายละเอียดเยอะมากเลยนะครับตัวปรับโหมดตัวปรับเซฟซึ่งไม่สามารถเลื่อนได้เพื่ออะไรเราเลยตัวกดโบนะครับแล้วก็ตัวลูกเลื่อนนะครับลูกเลื่อนนี้เป็นลูกเลื่อนใหม่ครับไม่ใช่ลูกเลื่อนเดิมนะครับผมหมายถึงลูกเลื่อนอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวพับเก็บได้นะครับใส่ไว้นี่ครับส่วนระบบการชักของ V3 มันก็เป็นหลังยางนะครับเนี่ยตัวเดี๋ยวตัว V4 เราจะใส่สปริงข้างในแล้วนะครับนี่ครับต่อมาก็จะเป็นรางที่สามารถติดโฮโลติดต่อได้นะครับเดี๋ยวติดอีกทีนะครับต่อมาที่เป็นพวกวาร์กิ้งแล้วก็รูนับได้ครับแล้วก็รางติดกิ๊บอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้กิ๊บหายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนครับรางก็จะเป็นแมกกาซีนนะครับปลดตรงนี้ครับนี่ครับข้างบนครับเป็นแม็กยาวครับแล้วก็จะมีแม็กสั้นด้วยนะครับเป็นแม็กของป๊อกนะครับนี่มันก็จะดูสั้นเลยปลดครับโอเคดูรายละเอียดนะครับมีคำว่าคิสอยู่นะครับใจตัวนี้กดลึกได้เลยนะครับระบบการขึ้นลำมันก็จะธรรมดาหน่อยนะครับถ้าตัวนี้ไม่พังก่อนนะตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่พังมันจะเป็นอย่างนี้ครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวไม้มาแทนก่อนนะครับจะแอร์ฟีลเนี่ยครับดูร่าลูกเลื่อนครับมันกลับสุดได้แค่นี้นะครับตัวนี้ก็ถอดได้นะครับถอดออกมาง่ายๆเลยผมการชักนี้มันก็จะดูโล่งๆใส่ไปหมดโอเคครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็เขียนว่าซาทูได้เข้านะครับแต่มันในกล้องอาจจะกลับด้านนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในภาพนิ่งๆทีนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เขียนว่าคิสนะครับแล้วก็มีรอยน็อตคนเดิมครับเซตอยู่ตรงนี้แล้วก็มาร์กิ้งปลายกระดอกตัดนะปลายกระบอกก็สามารถใส่ซัพพลิเซอร์ได้นะครับตัวนี้สายไฟไฮเดอร์ก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นตัวเล็กศูนย์เล็งเป็นศูนย์เล็งแบบ M4 นะครับเห็นไหมนี่เลยเริ่มเห็นแล้วอย่างนั้นแหละเดี๋ยวดูภาพนิ่งทีนะครับตัวนี้ศูนย์หลังจะเป็นตัวกลมครับแข็งแรงมากเลยครับศูนย์หน้าก็จะเป็นขีดนะครับสวัสดีแข็งแรงเหมือนกันนะครับหางท้ายแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ครับไม่บิดไม่งอครับรองไหล่ก็จะแข็งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวกันลื่นด้วยนะครับตัวนี้เป็นพันท้ายที่พับไม่ได้นะครับคือมันทำมาหลอกนะครับมองไม่งั้นมันถ้าทำพับได้มันจะฟงเคงครับไม่สามารถพับได้ก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับปืนกระดาษนะครับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดติดตามผลงานผมด้วยนะครับปืนกระดาษครับตอนนี้กำลังคิดค้น V4 อยู่นะครับให้กำลังใจผมด้วยเหนื่อยมากเลยนะครับการคิดค้นปืนสูตรของตัวเองครับคือปืนกระดาษผมนี่มันจะพิเศษตรงที่ว่ามันจะเป็นการคิดค้นเองหมดเลยนะครับไม่ได้เอาของใครมาจากช่องไหนเลยนะครับคิดเองแล้วก็เอาระบบมาจากปืนจริงนะครับไม่เล่นการออฟโรดหรือว่าไปศึกษาใน Google นะครับ
แล้วก็เอามาทำเป็นไซส์จริงๆครับ1ต่อ1นะครับตัวนี้ก็ประมาณนั้นเลยครับเดี๋ยวจะมาดูลามิคาติมี่ที่ผมว่ามันติดต่อได้ครับนี่คือโฮโลไซส์นะครับเป็นโยเทครหัสอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เป็นตัวเล็กนะครับใส่ฐานตรงนี้นะครับนี่ครับเลือกตำแหน่งก่อนนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวหนีบของจริงนะครับจะเป็นใส่อารมณ์เหมือนน็อตนะครับแต่มันเป็นไม้นะครับไม้จิ้มฟันเนี่ยครับใส่เข้าไปตรงรูนี้เห็นปะมันจะรูล็อกอยู่ใส่กันนี่ได้แล้วนี่รูล็อกตรงนี้ไม่ได้ล็อกไว้ครับพังโอเคดอทก็ใช้ได้แล้วแบบแน่นละมันเริ่มมีปัญหาครับเพราะว่าตัวเก่าที่มาอัปเดตใหม่ครับบางจุดก็ไม่สามารถซ่อมได้ครับนี่ครับมันจะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกนี้ตัวนี้เล็กได้ครับคือการทำการฉายแสงนี่ยากเกินไปนะครับก็เลยทำเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ผมมีงานการบ้านที่ต้องทำเลยนะครับแล้วก็งานมากมายครับก็เลยไม่มีเวลาทำพวกแบบเจ๋งๆนะครับก็เลยเอาแผ่นพลาสติกมาแปะก่อนนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับดอทใช้แทนสุดเลยติดแค่นี้ก็ผมว่าเท่แล้วนี่ทำท้ายโอ้ยหลุดเลยถอดออกก่อนเนื้อเอาไปว่าดอทตัวนี้มันเล็งได้ครับก็มีเท่านี้แหละครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ